คุณผู้ชมคะหากเรารักกันบางชันถึงไม่แตกนะคะอันนี้คือแนวทางที่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางชันค่ะนำมาใช้เพื่อที่จะปกป้องนิคมของพวกเขาให้รอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมนะคะท่ามกลางการบูรณาการร่วมกันกับทหารเราจะไปติดตามกันนะคะกับคุณโชติรสสมบุญค่ะนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะนับเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการผลิตอาหารและเครื่องดื่มค่ะที่นี่นะคะมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนซึ่งผู้ประกอบการที่นี่จะต้องฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปให้ได้ค่ะนิคมอุตสาหกรรมบางชันตั้งอยู่บนพื้นที่677ไร่มีโรงงานจำนวน93โรงงานและมีแรงงาน 13,844 คนนิคมแห่งนี้ล้อมรอบด้วยคลองมีถนนผ่ากลางเป็นจุดรับน้ำจากคลองแสนแสบทางทิศใต้และรับน้ำจากคลองบางชันบึงกระเทียมและคลองหล่อแหลทางตอนเหนือจากการที่มีคลองและถนนตัดผ่านทำให้ต้องแบ่งพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเป็น6โซนโดยใช้แนวกำแพงโรงงานเป็นแนวป้องกันหลักทั้งชั้นในและชั้นนอกโดยทุกโรงงานเสริมความสูง 2.1 เมตรนอกจากนี้ยังมีแนวป้องกันโดยรอบนิคมซึ่งจากที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับพันเอกสันติพงษ์มั่นคงดีผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรที่11นายทหารประสานงานประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชันทำให้เราทราบว่าที่นิคมแห่งนี้มีความร่วมมือและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีซึ่งทหารเองจะเป็นสื่อกลางในการประสานและร่วมทำแนวป้องกันที่ถูกต้องแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการปลูกความคิดที่ว่าหากเรารักกันบางชันถึงไม่แตกเพื่อสร้างนิคมเข้มแข็งโดยให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องดูแลป้องกันโรงงานของตนเองพร้อมทั้งช่วยเหลือโรงงานอื่นๆที่อยู่ในนิคมในส่วนของการป้องกันน้ำท่วมนะครับในส่วนของโรงงานเองเนี่ยภายในเราก็มีการป้องกัน2ชั้นนะครับส่วนในรอบนอกนิคมนะครับเราก็จะมีการป้องกันตามแนวที่เราเห็นอยู่นี่นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทางทหารแล้วก็พนักงานของเราบางส่วนที่มีจิตอาสาเราก็ส่งมาช่วยกันในการที่จะทำแนวป้องกันในรอบๆนิคมด้วยนะก็ถ้าผมคิดว่าถ้าทุกบริษัทนะที่อยู่ในนิคมนะครับให้ความร่วมมือกันแล้วก็รวมทั้งทำงานเป็นทีมร่วมกันผมก็คิดว่าเราคงจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีณตอนนี้นะครับที่เราเริ่มดำเนินการร่วมมือกับนิคมนะครับแต่ว่าองค์กรอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ทหารนะครับที่เข้ามาช่วยดูแลให้คำแนะนำเรานะครับรวมถึงผู้ประกอบการทั้งหมดทั้ง93โรงงานนะครับแล้วก็มีการประชุมร่วมกันทุกเช้านะครับว่าแนวทางเราจะไปทางไหนเพื่อทำอย่างไรให้เราเอาชนะไม่ให้น้ำเข้ามาทำลายกับโรงงานของเราได้นะครับณตอนนี้ครับเดิมทีเนี่ยเราป้องกันกันเองในส่วนของตามที่เราทราบข่าวมาก็มีการเสริมกระสอบทรายมาระดับหนึ่งจนมาวันหนึ่งที่เราได้ทราบข่าวนะครับจากทางหน่วยงานทหารที่เข้ามาดูแลเราเนี่ยเราก็มีการเสริมให้สูงเท่ากับ2เมตร10นะครับตามระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับเมื่อมีการเสริมหลังจากนั้นก็มีแนวคำเตือนเข้ามานะครับว่าระดับน้ำน่าจะมากกว่านี้ณตอนนี้เนี่ยของไทยน้ำทิพย์เราเนี่ยเราเสริมที่ระดับประมาณ3เมตรครับมั่นใจฮะว่าไม่น่าจะเข้าในพื้นที่เราได้ครับเช่นเดียวกับประธานกรรมการบริษัทฟูจิคุระที่เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างนิคมเข้มแข็งそれに伴って今のここの工業団地の状況をご説明いただいておりますそういうことで今我々会社としては創業してるんですけども安心して今創業できるような状況になっておりますภาพของนิคมอุตสาหกรรมบางชันในวันนี้จะเห็นได้ถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะร่วมกันปกป้องนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ให้รอดพ้นจากวิกฤตน้ำท่วมภายใต้คำเตือนใจที่ว่าหากเรารักกันบางชันถึงจะไม่แตกธีรธาสวาเขตถ่ายภาพสติรสสมบุญรายงานค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะไปติดตามสภาพอากาศกันต่อนะคะในช่วงลมฟ้าพยากรณ์กับคุณยศภักดิ์เวสสวรรค์ค่ะกับปัญหาของน้ำท่วมนะคะในบางพื้นที่เนี่ยลดลงไปแล้วก็ต้องถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วค่ะแต่ว่าในหลายๆพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงนอกจากนี้นะคะต้องขอเตือนกันด้วยในเรื่องของสุขภาพตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีเพราะว่าลมหนาวพัดลงมาแล้วล่ะค่ะถ้าหากว่าตัวเปียกน้ำแต่ยังต้องยืนตากลมไม่ดีแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าความกดอากาศสูงแล้วก็ลมหนาวจากจีนแผ่ลงมาแล้วปกคลุมทางด้านของเหนืออีสานแล้วก็กลางค่ะทำให้ในวันพรุ่งนี้อากาศจะเย็นลงกว่าวันนี้ในเกือบทุกภาคเลยนะคะในขณะที่ทางด้านของภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนตกหนักค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันขึ้นเหนือกันก่อนเลยค่ะยอดดอยอินทนนท์นะคะวันนี้หนาวจัดถึง 1.5 องศาเซลเซียส
ถ้าหากว่าท่านใดต้องการที่จะคลายเครียดนะคะก็ต้องขอแนะนำไปกันที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามีน้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบปรากฏขึ้นแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะในจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นค่ะในพื้นที่ตอนราบเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคะหนาวอยู่ประมาณ 12-14 องศาเซลเซียสแต่ว่าขึ้นบนยอดดอยก็อย่างที่บอกหนาวจัดเลยนะคะและในวันพรุ่งนี้อากาศก็จะเย็นลงอีกนิดหน่อยค่ะขยับไปดูภาคอีสานกันบ้างในวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสทำให้ในพื้นที่ราบมีอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงเช้าๆนะคะเย็นอยู่ประมาณ 15-16 องศาเซลเซียสแต่ว่ายอดภูหนาวค่ะ6องศาเซลเซียสที่ภูเรือนะคะถ้าหากว่าสนใจไปท่องเที่ยวกันได้ค่ะไปดูทางด้านของภาคกลางกันบ้างวันพรุ่งนี้ไม่แพ้กันนะคะอากาศจะเย็นลง 1-2 องศาเซลเซียสทำให้ในช่วงเช้าเย็นสบายอยู่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสค่ะไปขยับไปดูภาคตะวันออกกันนะคะฝนยังคงมีโปรยปรายเล็กน้อยค่ะแถวๆระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดตามพื้นที่ของชายฝั่งนะคะและอุณหภูมิก็จะลดลงอีกเล็กน้อยเช่นเดียวกันลงไปดูภาคใต้กันค่ะสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันฝนตกหนักทีเดียวนะคะอ่าวไทยนี่ไล่ตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยค่ะก็จะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะส่วนคลื่นนั้นก็สูงประมาณ2เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะขณะที่ฝั่งของอันดามันนะคะภูเก็ตพังงาแล้วก็สตูลเนี่ยก็ยังคงมีฝนที่ตกหนักและคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลวันพรุ่งนี้นะคะอากาศในช่วงเช้าก็จะเย็นสบายอยู่ในประมาณ23องศาเซลเซียสเพราะว่ามีอุณหภูมิที่ลดลงเช่นเดียวกับภาคอื่นๆค่ะทางด้านของบ้านเรานะคะอากาศหนาวเย็นลงแบบนี้ต่างประเทศจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะความอบอุ่นของร่างกายช่วงนี้สำคัญนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าสัปดาห์หน้าอากาศจะเย็นลงกว่าวันนี้อีกนะคะกลับมาติดตามชมลมฟ้าพยากรณ์กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ